ีครับผมหมอศิรินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของ brunch trauma นะก็คือหมายความว่ามีการกระแทกที่หน้าท้องของผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งครรภ์อายุครรภ์25สัปดาห์คือคนไข้เดินขึ้นบันไดประมาณสัก 5-6 ขั้นแล้วก็ลื่นแล้วก็ท้องกระแทกแล้วก็จับราวบันไดแล้วก็รีบๆเดินลงมาก็เลยรีบมาโรงพยาบาลท้องแรกนะก็พอหลังจากที่เราติดเครื่องดูเขาเรียกว่าเครื่อง NST นะ NST ก็เป็น non stress test ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กระตุ้นอะไรเนี่ยจะทดสอบสภาพเด็กว่าเป็นยังไงบ้างปกติเครื่องมือชนิดนี้จะทดสอบในอายุครรภ์ประมาณ 32-33 สัปดาห์ขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันถ้าเราไปคิดอย่างนั้นไม่มีประโยชน์เราติดหมดอะเพราะว่ามันดูการแข็งตัวของลูกได้แล้วก็ดูการเต้นหัวใจเด็กได้นะก็ปรากฏว่าพอลูกก็ไม่แข็งตัวนะแล้วก็เด็กก็หัวใจเต้นดีนะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ประมาณ140-150ครั้งต่อนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูทศสาวดูทศสาวก็ลกเกาะด้านบนแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่กลางกลางมดลูกแล้วก็มีส่วนปลายๆลงมาที่ปากมดลูกเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีอันตรายอะไรมากนะน้ำคร่ำอย่างดีตัวเด็กก็อายุจากการวัดส่วนต่างๆของเด็กก็ดีเด็กดิ้นดีนะก็เท่ากับอายุครรภ์ที่ฝากครรภ์นะก็ไม่น่ามีอะไรนะเคสนี้ก็วิธีการดูแลก็กินยาคลายกล้ามเนื้อมดลูกยาคลายกล้ามเนื้อมดลูกนี่เป็นตัวเดียวกับยาคลายหลอดลมนะยาคลายหลอดลมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลที่ไปโรงพยาบาลลำบากอะไรเงี้ยเรามีร้านยาอยู่แถวนั้นก็ซื้อยาแก้หอบหืดนะชื่อบิคานิลกินนะฮะได้คลายกล้ามเนื้อเรียบก็คลายกล้ามเนื้อที่หลอดลมแล้วก็คลายกล้ามเนื้อมดลูกด้วยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าคนไข้ไม่มีมดลูกแข็งสิ่งที่เรากลัวคือถ้าท้องกระแทกแล้วมดลูกเราแข็งตัวแล้วก็พอเราดูอัลตราซาวด์แล้วลกมันแยกตัวออกมาเนี่ยมดลูกจะบีบตัวตลอดเวลาจนกว่าจะถุงน้ำแตกแล้วก็เด็กก็อาจจะเสียชีวิตเลยนะฮะอันนี้ก็คือลกลอกตัวก่อนกำหนดอันตรายมากแล้วอายุครรภ์25สัปดาห์เนี่ยเราต้องรีบให้เด็กคลอดเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆนะอันตรายมากมันคนละอย่างกับโรคก่อต่ำโรคก่อต่ำนี่เป็น painless bleeding ก็คือเลือดออกในขณะที่แม่ไม่มีความรู้สึกปวดแต่ว่าลกลอกตัวก่อนกำหนดจะเป็น painful bleeding ก็คือหมายถึงว่าเวลาลอกตัวคนไข้จะมีอาการเหมือนกับเราจะคลอดบุตรอะมดลูกมันจะบีบตัวตลอดเวลาและรุนแรงมากที่สำคัญมันจะดึงเอาแฟกเตอร์ต่างๆก็คือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดไปอยู่ที่บริเวณที่ลอกตัวแล้วก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตเพราะว่าเลือดมันจะไม่แข็งตัวเวลาที่เราสมมติเราผ่าเอาเด็กออกนะแล้วเราเย็บเนี่ยเลือดไม่แข็งตัวเราบางทีผมเคยผ่าตัดเคสนึงอายุครรภ์เยอะแล้ว30กว่าสัปดาห์เด็กก็ตายแต่จำเป็นต้องผ่าตัดเพราะว่าไม่ผ่าตัดแม่ตายแน่เพราะลกนี่มันลอกตัวแต่ว่าออกคุณหมอคนอื่นผ่าให้ก่อนเสร็จเราไปถึงเราแค่เย็บตัวปิดตัวมดลูกนั่นเองแต่ว่าโอ้โหเลือดออกไม่หยุดเลยนะจนกว่าเราจะได้ตัวเกล็ดเลือดมาให้เคสนี้ใช้เวลาที่จะอยู่ในห้องผ่าตัดประมาณ10ชั่วโมงนะคนไข้ผ่าตัดตั้งแต่ประมาณสักบ่ายโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ลอกตัวเอาเด็กออกเอาอะไรออกแต่เย็บแล้วเลือดออกตลอดตามรูเข็มนะผมมาตอน5โมง 4-5 โมงก็ไม่หยุดนะจนถึง2ทุ่มเราได้เกล็ดเลือดมาถึงจะหยุดปัจจัยการแข็งตัวเลือดอื่นๆแค่นี้รุนแรงมากนะถ้าเล่ายาวนะแต่ว่าสุดท้ายคนไข้รอดอ่ะก็ถือว่าดีนะแต่ว่าอันตรายเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายที่เราควรจะกังวลไว้เวลาที่เราหกล้มหรือกระแทกหรือว่าอะไรต่างๆ